กลับมาเปิดบริการตามปกติแล้วค่ะที่จริงเราก็เปิดมาเรื่อยๆค่ะเปิดเป็น delivery นะคะให้ซื้อสั่งกลับบ้านแล้วก็มีแบบทาง Line Man ก็มีแต่ว่าช่วงนี้คือเพิ่งเปิดเลยค่ะสำหรับให้ลูกค้ามานั่งที่ร้านใช่มีการจัดยังไงบ้างลูกคืออย่างตอนนี้ก็คือเรามีทางเขตนะครับมาช่วยจัดการให้ว่ามาตรการต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือจะมีเจลล้างมือมีอะไรทุกอย่างครบแล้วเขาก็จัดโต๊ะให้เราว่าเราต้องนั่งได้แค่หัวท้ายโต๊ะละ2คนอะไรอย่างเงี้ยห่างกันสองเมตรทางลูกค้าที่เขามาใช้บริการเขาเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับเข้าใจครับก็เขาก็เหมือนติดตามข่าวอยู่แล้วแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแจ้งมีป้ายกฎว่าเราต้องตามกฎนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับผลตอบรับถือว่าโอเคไหมตั้งแต่ทายล็อกดาวน์เริ่มเปิดมาที่บล็อกกินเข้ามาในร้านก็โอเคนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาก็ยังมาทานที่ร้านบ้างส่วนหนึ่งแต่ยังเป็นส่วนน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะ delivery กลับบ้านเหมือนเดิมซะมากกว่าส่วนตัวเราเองคิดถึงบรรยากาศแบบมีคนมานั่งพูดคุยกันในร้านอะไรอย่างงี้บ้างคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆเพราะว่าปกติก็จะคึกคืนนะคะยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่แบบว่าวันหยุดเนาะก็จะส่วนใหญ่ร้านเราเนี่ยจะมาเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็มัน new normal ใช่ไหมคะมากันเป็นครอบครัวแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าให้นั่งแยกโต๊ะกันเขาก็ต้องมีการปรับตัวกันไม่คุยกันเขาคุยกันในร้านเสียงดังของเด็กไหมในร้านก็มีแบบว่าเพิ่มปริมาณเสียงลูกค้ามีตั้งข้อสงสัยกับเราไหมว่าเอานั่งรถคันเดียวกันมาพอถึงร้านต้องนั่งแยกกันทำไมก็มีนะคะแต่ว่าเขาก็คงเข้าใจแหละค่ะเพราะว่าเป็นกฎใหม่เนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับทุกคนด้วยแล้วทุกคนก็คงดูข่าวกันแล้วคงแบบเข้าใจกันกับร้านเรานี่คือตอนนี้เขาปรับตัวแล้วตอนนี้เริ่มชินหรือยังคะลูกชินยังเขาก็โอเคนะเขาก็เริ่มชินนะว่าแบบว่าเพราะว่าไปทุกร้านก็เป็นเหมือนกันหมดมันไม่ใช่แค่ร้านเราร้านเดียวทุกร้านก็จะมีการแบบปรับเปลี่ยนแบบนี้เขาก็โอเครับได้แล้วในฐานะผู้ประกอบการเองเราโอเคไหมคะชินหรือยังเราก็เริ่มชินครับจริงๆแล้วทำ delivery ก็ไม่ได้ต่างกันกับนั่งร้านมากนะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันก็มีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าเราก็ต้องดูเป็นรายวันไปอะไรลูกน้องยังอยู่ครบไหมอยู่ครบครับอยู่ครบครับแต่ว่าเราก็ให้เขามาทำงานสลับกันค่ะเพราะว่าจะได้ไม่แน่นหนาเกินไปอย่างในห้องครัวก็ลดเหลือครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากให้เขากลับไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมีเชื้อบ้างอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าอยู่เป็นที่แล้วก็เวลาเขาเดินทางไปไหนเราก็จะให้เขาแบบว่ารายงานตลอดค่ะว่าไปไหนมาบ้างแล้วก็ทุกๆครั้งที่แบบว่ามาทำอาหารก็คือแบบจะให้รักษาความสะอาดด้วยลูกน้องกี่คนคะประมาณทั้งร้านทั้งร้านทั้งหมด28คนครับใช่แต่ว่าเราก็มีการเหมือนจัดกะให้เขาให้เขาเข้ามาทำงานแต่ว่าไม่ได้มีการแบบว่าเลย์ออฟหรือไลฟ์ออฟแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็ทุกคนต้องวัดไข้ก่อนรวมถึงเจ้าของร้านเองด้วยต้องวัดไข้ตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับทั้งลูกค้าทั้งพนักงานก็ต้องวัดกันทุกคนอย่างในช่วงก่อนหน้านี้เลยที่ยังไม่คลายล็อกดาวน์จริงๆกับร้านเราธุรกิจร้านอาหารเราที่ได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนก็ถือว่ามากเนาะมากเพราะว่าทุกอย่างต้องปรับตัวแบบอย่างมากเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วก็ตอนแรกที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีข่าวมีโรคเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าคนก็กลัวใช่ไหมคะว่าเอ้ยร้านอาหารมีคนเข้ามาเยอะเราจะเป็นยังไงไหมซึ่งทางร้านเราเองก็ได้มีทีมแบบฆ่าเชื้อเงี้ยค่ะให้มาฆ่าเชื้อทุกซอกทุกมุมอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมามันถือว่าแบบขาดทุนหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยรายได้มันตกไปเยอะทำนี้ได้เลยเยอะนะเยอะครับเยอะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าร้านอาหารจริงๆแล้วคนมาร้านอาหารเพราะว่าต้องการจะมาทานอาหารที่แบบว่าทำเสร็จแล้วก็กินเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้า delivery ก็มันกว่าจะถึงบ้านนะครับมันก็จะใกล้ๆกว่าใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็รายได้ก็หายเยอะครับเยอะๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองหลังจากโควิดครับผมยังตอนนั้นมีเหนื่อยมีท้อกันไหมทั้งคู่อะไรเงี้ยโอ้โหเปิดแล้วท้อไหมท้อไหมไม่ท้อครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วเราก็คุยกันทุกวันว่าเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะเราจะปรับตัวได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีการปรับเปลี่ยนแผนทุกวันแล้วก็เหมือนเนี่ยต้องมีปัญหาใหม่เข้ามาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นมีการปรับพวกเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆก็คือสู้กันสุดใจเลยใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็ช่วยกันค่ะหลายๆท่านก็บางท่านก็ต้องหยุดงานใช่ไหมคะบางท่านก็รายได้ลดลงเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเราก็เลยช่วยกันก็คือจัดโปรโมชั่นที่กินแบบ
ทั้งบ้านแล้วคุ้มอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบ480บาทได้5อย่างอะไรเงี้ยค่ะถูกเนาะปากกิ๊กว่าไงบ้างอ่ะพ่อว่าไงบ้างแบบพ่อกิ๊กก็บอกเต็มที่เลยครับยังไงก็ได้ครับก็ขอให้คือถ้าเกิดลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็ช่วยๆกันนะครับอันนี้ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆหลักๆของร้านเราคืออะไรลูกค่าจ้างพนักงานอย่างเดียวหรือว่ายังมีค่าสถานที่ด้วยไหมหรือยังไงใช่ก็มีตอนนี้ฟิกคอสหลักๆใหญ่ๆก็จะมีค่าพนักงานกับค่าที่ครับส่วนเรื่องค่าที่เราก็ขอไปทางเจ้าของที่นะครับเขาก็เหมือนเมตตาเราลดหย่อนใช่ไหมใช่ลดหย่อนค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยไปได้เยอะครับผมอย่างของเปาเองในส่วนงานของเปาที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงค่ะมันเป็นไงเป็นศูนย์เลยไหมเป็นศูนย์ค่ะก็ที่จริงเปาไม่ได้ร้องเพลงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่นานที่สุดในชีวิตและที่ไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงเนี่ยค่ะก็เราก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเราจากร้องเพลงบนเวทีกลายมาร้องเพลงที่บ้านไลฟ์แทนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าให้แฟนๆแบบคลายเครียดด้วยแล้วก็ได้หายคิดถึงเราไปบ้างรายได้ก็หายไปเยอะไหมค่ะแล้วก็คิดในทางที่ดีนะคะเราจะได้แบบว่าดูแลตัวเองเนาะในช่วงนี้แล้วก็ช่วยเอิร์ธดูแลร้านด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนงานเพลงเราก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลังโควิดไปแล้วเราก็คงกลับมาสนุกกลับมาร้องเพลงอีกครั้งได้จริงๆมันกระทบเยอะไหมเพราะก่อนหน้าเพิ่งจะเปิดตัวเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ทันที่จะมีโอกาสได้ตักตวงเก็บกบโกยเงินอะไรอย่างงี้ก็ที่จริงเพิ่งเนี่ยกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยแต่โชคดีที่เปาถ่าย MV ครบไปแล้ว5เพลงช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบทยอยปล่อยเพลงแล้วก็ให้แฟนๆได้ดูกันทาง YouTube กันก่อนละกันหายโควิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปร้องให้ฟังยังเปางานไม่ค่อยเยอะช่วงนี้เวลาเจอหน้าเปาบ่อยเบื่อมั้ยคะเบื่อมั้ยไม่เบื่อไม่เบื่อครับเจอกันเชิง24ชั่วโมงเลยตอนนี้แล้วก็ช่วยกันปลูกผักอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับมีแพลนอย่างอื่นมั้ยคะนอกจากปลูกผักปลูกลูกเรื่องมีลูกเนี่ยจริงๆแล้วเราก็คุยกันละว่าจริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ควรจะมีที่สุดเพราะว่าเราว่างครับผมไม่มีงานหลังโควิดจะได้เวลามีลูกแล้วหลังโควิดก็เป็นช่วงที่แบบรับงานอะไรอย่างเงี้ยงานเข้าอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเราเริ่มปฏิบัติการกันในช่วงนี้ก็เริ่มแล้วครับเรายังไงคะสำเร็จผลไหมตอนนี้ยังลุ้นอยู่ไหมเนี่ยช่วงนี้ก็คือบำรุงตัวเองไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่จริงอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราก็พร้อมแหละเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ามาช่วงนี้ก็โอเคเลยก็โอเคอยากแบบได้ลูกชายลูกสาวคะเนี่ยถามเผื่อละอยากได้สักสองคนฝาแฝดเลยเหรออาจจะไม่ใช่แฝดก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนครอบครัวหนูเนี่ยค่ะมีพี่ชายน้องสาวเงี้ยค่ะจะได้ไม่เหงาพี่ใช่ปีนี้เหรอเปาอุ้ยไม่รู้เขาไหวไหมล่ะไม่เราไหวหรือเปล่าแล้วเราไม่ต้องไปถามพี่ชายเราถามเราเดี๋ยวดูก่อนเราไม่เคยอ่ะไม่อย่างนี้ปากิ๊กก็แบบแฮปปี้เลยดิแกอยากอุ้มหลานใช่ครับพ่อเฝ้ารอทุกวันเขาถามทุกวันครับว่าจะมีหลานเมื่อไหร่ถึงขั้นว่าเอาเก็บไปละเมอว่าฝันว่าอุ้มหุ้มหลานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นหมาตัวเองแต่เขาหันลงมาแล้วเป็นเด็กไงลูกมาแล้วอะไรเงี้ยหลานมาแล้วคือแบบเจอกันทุกครั้งพ่อก็จะแบบว่ายังไงเมื่อไรอะไรเงี้ยก็ถามกันกดดันทุกครั้งเลยแต่เราก็ชิวๆไปเนาะแต่ก็ชิวๆค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็พร้อมแล้วล่ะขอได้ที่มีข่าวดีไวๆนะคะขอบคุณครับโอ้ยตายแล้วเอ็นดู